สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองสําหรับตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหมอลําเสียงวิหกเนี่ยก็ได้มีการเดินสายออกงานนะคะตามงานเจ้าภาพต่างๆแล้วก็งานในแต่ละจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มักจะมีการมาอัปเดตนะคะแล้วก็พูดถึงกันอยู่ตลอดเลยเกี่กยวกับคิวงานนะคะของทางด้านหมอลําเสียงวิหกที่เรียกว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะก็คือปังมากจริงๆนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแฟนๆหน้าเวทีเนี่ยก็คือมา รับชมนะคะแล้วก็มาติดตามผลงานของมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามอลำเสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดต <ettle> คิวงาน,นออกมาอยู่ตลอดนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าคิวงานเนี่ยนะคะก็คือมีทาบตาทุกวันเลยนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับงานที่ผ่านมานะคะสําหรับงานในวันที่12มีนาคมเนี่ยนะคะทางาคณะมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะโดยในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดสระ แก้วเลยก็ว่าได้ที่หมอํำเสียงวิหกนะคะได้มีการไปทําการแสดงโดยตอนนั้นนะคะหมอํำเสียงวิหกก็ไปทาการแสดงอยู่ที่วัดเขาลําพุงตําบลหนองว่าอําเภอเขาชะกันนะคะก็ถือดว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยที่ฟีดแบกเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าแฟนๆชาวสะแก้วเนี่ยก็คือมารับชมเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ถือดว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หมอํำเสียงวิหกนะคะได้ไปสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะหมอํำเสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะว่าวันที่13มีนาคมเนี่ยนะคะคิวงานของหมอํำเสียง วิหกเนี่ย normalized. ก็คือเป็นคิวงานว่างนั่นเองนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะลุยงานยาวๆเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนั่นเองนะคะยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับทางคณะหมอลาเสียงวิหกกันได้ด้ียว่ามีผลงานเนี่ยปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันเลยนะคะก็คือคิวงานหมอลาเสียงวิหกก็คือแน่นตลอดแล้วก็คนดูหน้าเวทีเ네นี่ยนะคะก็เยอะตลอดเลยนะคะโดย้ว่าแฟนๆเนี่ยก็คอยมาติดตามให้กําลังใจนะคะหมอลาเสียงวิหกแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าหมอลาเสียงวิหกนะคะนอกจากจะมีการ ทำการแสดงที่หน้าเวทีแล้วก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้แฟนๆที่แบบว่าอยู่ไกลเนี่ยสามารถรับชมกันได้ล่าสุดเน,นะคะเหมือนว่าไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยเดินทางมาถึงไลฟ์บินตามเสียงวิหกครั้งที่29แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดทางแฟนเพจหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าบินตามเสียงวิหกครั้งที่29หมอลำเสียงวิหกชมเต็มอิ่ม2วนันวันที่14-15มีนาคม2566ันหาราอยห 4 9บาทนั่นเองนะคะก็ถือ้ว่าหมอลำเสียงวีหกได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงบินตามเสียงวีหกลยว่าไล่กลุ่มปิดครั้งที่ล่าสุดนั่นเองนะคะก็ถือ้ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็มารอติดตามกันนะคะถือ้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยโดยในวันที่14แล้วก็15ที่จะมีไล่สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาว่าวันที่14เนี่ยนะคะจะมีการทําการแสดงอยู่ที่หนองคายแล้วก็วันที่15เนี่ยนะคะจะมีการทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะคะถือ้ว่าเป็นอีก2งงานที่น่าติดตามมาก แฟนๆน,นะคะก็สามารถไปซื้อบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดกันได้เราบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะคะจัดเต็มความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานแฟนๆเนี่ยนะคะก็สามารถไปติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการรอติดตามกันอย่างแน่นอนทั้งหน้างานแล้วก็ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะเพราะว่าไลฟ์สดกลุ่มปิดแต่ละครั้งที่เราเนี่ยได้เห็นกันก็คือแฟนๆเนี่ยนะคะเข้าไปรับชมกันเนี่ยเยอะมากๆอย่างครั้งล่าสุดนะคะ ที่เป็นไรพิเศษเป็นไรงานบุญนะคะบุญบ้านเกิดของมรำเสียงวิหกตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าฟนๆเนี่ยนะคะเข้ารฟ์สุดกลุ่มปิดกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนล่นีอน,น,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ